หลายจังหวัดในภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักค่ะขณะที่เทศบาลนครหัดใหญ่ยังติดธงเตือนภัยเป็นธงสีเขียวหลังระดับน้ําในคลองสายต่างๆอยู่ในระดับปกติค่ะศูนย์นำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ติดธงสัญลักษณ์เตือนภยัยน้ําท่วมเป็นธงสีเขียวหลังตรวจสอบระดับน้ําในคลองสายต่างๆทั้งคลองอุตภาคลองระบายน้ําที่1รวมถึงคลองเตยยังอยู่ในระดับปกติแม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่อง นางสาวพยาวเมืองงามรักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในอำเภอตอนบนของจังหวัดสงขลาได้แก่ระโนสถิงพระกระแส,สนิลสิงห์นครจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงภาคใต้ตอนบนเนื่องจากยอมความกด,กดอากาศต่ำที่ปกคลุมในอ่าวไทยได้เคลื่อนตัวไปยังทิศทางดังกล่าวและมีการเคลื่อนตัวที่ช้าลง ยังไรก็ตามยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยานนี้ส่วนที่จังหวัดยะลานายสามารถวราดิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจปริมาณน้ําในแม่น้ําปัตตานีบริเวณย่านชุมชนตลาดเก่าเทศบาลนครยะลาพบว่ายังสามารถรองรับน้ําได้อีกร้อยละ60โดยทางจังหวัดยะลาเตรียมความพร้อมและเปิดศูนย์เตรียมการรับมือเพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยไว้แล้ว ด้านนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งการให้ในอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเตรียมอ,อพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยขณะที่สภาพอากาศทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกต่อเนื่องด้านบริษัทที่ได้รับสัมปทานขุดเจาะปิโตเรเลียมในอ่าวไทยได้สั่งอ,อพยพพนักงานออกจากฐานขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้ว หลังมีคำเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้และติดตามการเคลื่อนของหย่อมความกดอากาศอย่างใกล้ชิดชาวประมงบ้านบุบยตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่นำเรือออกจากฝั่งไปหาอาหารทะเลหลายลำต้องนำเรือวิ่งกลับเข้าฝั่งเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงถึง2เมตรด้านนายรอมรอนจีมานอายุ39ปีชาวประมงบ้านบุบยเล่าว่า เมื่อเช้าฝนยังตกไม่หนักจึงนำเรือออกหาปลาแต่พอไปกลางทะเลกลับมีคลื่นสูงถึง2เมตรจึงต้องนำเรือเข้าฝั่งทันทีเพื่อความปลอดภัย